เอาละครับสเตจต่อไปนะครับสเตจที่33นะครับผมไปลุยกันเลยครับรอบนี้เราเป็นปลาโรมานะครับโรมาแน่นอนโดนฉลามแดกไปโรมามีดูดครับมีค่าดูดสามารถปลาตัวพวกนี้ได้ด้วยนะฮะโอเคเป็นได้คูณมากปลาแตงโมนี่ไงปลาหัวแตงโมกินไปกินไปกินไปนั่นแหละสวยมากปลาหัวแตงโมทั้งหลายเหล่านี้น่ารักว่ะปลาแตงโมดูจริงมากติดมึนอีกหายไม่เคยอ่ะติดมึนดิวะพอได้อยู่วะโอ้ยเฮ้ยเอาว่ะเอาเรื่องงานนี้ของดีดีแกกินเข้าไปก่อนปึ๊บติดรัดปึ๊บปึ๊บรัดเอาติดติดอีกติดท่าทางนะโอ้ไม่ก็ฉลามเพียบเลยฉลามไปไหนวะเด้อมาทูก็มารอบนี้เราปลาหลายๆอย่างเนี่ยเราสามารถกินได้แล้วนะครับผมก็โคตรดีเราต้องกินปลาฉลามด้วยเหรอปลาฉลามตัวใหญ่ๆเมื่อกี้นะกัดก็ได้อยู่นะรอบนี้มามาฉลามฉลามมาม มาให้หมดให้หมดให้หมดนี่ไงจับปลาฉลามครั้งแรกครับผมนี่เราเป็นปลาโลมาที่กินปลาฉลามได้ว่ะโคตรเจ๋งยอดอ่ะนี่ไงกัดกัดกัดกินยันปลาฉลามยังเถื่อนผ่านไหมเนี่ยต้องผ่านแล้วล่ะมีมาไหมโอ้โหไม่มีแต่ปลาฉลามกินเท่าไหร่กินไป2กินไปน้อยมากใส่เนื้อฉลามไม่อร่อยโอเคเวรี่กู๊ดครับผมสเตจที่34ครับทุกตัวเรากินได้หมดเลยปลาแตงโมปลาแตงโมกินได้นะครับแล้วก็ปลานี้ก็กินได้โอเคปลาทูน่าก็กินได้ใช่ไหมรู้สึกว่ามันจะกินได้เกือบหมดทุกตัวเลยตอนนี้เราต้องพยายามหาทางเอาตัวรอดให้ได้ฉลามก็มาฉลามก็มาฉันจะวิ่งไปเอาอันนี้ไม่ได้เลยนะขอกินอันนี้กัดตอนนี้มันเป็นลูกปลาตัวนี้ก็แสดงว่าเราไม่ได้เจอปลาตัวนั้นเจอครับมาโอเคโบนัสคูณ2โอ้โดนกินทั้งนั้นไม่เป็นไรกินไปทีนึงนี่ไงเจอละตัวนี้งานใช้มันก็มีอยู่โอ้โหดูดูดูปลาจ๋ารอข้าก่อนจะรีบหนีไปไหนเจ้าปลานี่ไงเอาเป็นว่าเราต้องใช้สมาธิครับมีสติตลอดเวลากินนี่แหละสวยนี่แหละคือผลงานที่เราต้องทำและรังสรรค์มันออกมาให้ดีที่สุดนี่โอ้ยโดนกินครับคือการที่เราเล่นปลาโลมาเราต้องแน่นที่จะต้องพยายามปรับตัวให้ชินมือนะครับมันจะไม่ดูดเราใช่ไหมสปีดไปก่อนโอ้โหท้องมันไปแล้วเรียกว่าไหลเข้าท้องไปอย่างอร่อยกัดโอเคไปดีมากทีนี้รู้สึกว่าท้องทะเลมันจะสูงขึ้นนะครับก็เราสามารถที่จะไปว่ายในน้ำล้านได้ด้วยดีอ่ะสุดยอดแต่ว่าเริ่มใกล้จะถึงจุดแล้วหรือเปล่าอาจจะยังนะครับจับปลาที่ตัววิ่งเร็วมากเลยอ่ะโอเคเจอแล้วไปไหนไปไหนไปไหนโอ้ยโดนอีกอ่ะเครียดเลยเครียดเลยเครียดเลยกัดโอเคเรียบร้อยนั่นแหละสวยงามมีพลังพาวเวอร์แป๊บนึงก่อนเพิ่มเพิ่มกินกินให้หมดเฮียระเบิดเป็นทีนึงโอเคทั้งสองตัวก็ได้อยู่นะใกล้แล้วล่ะใกล้ท้องฟังแล้วได้แต่ฝากความหวังให้น้อยเอาไว้เฮ้ยได้อยู่แล้วนะมาแล้วทีนี้ฉลามเหรอมาเหลือโอ้โหเหลือปลาทูก็กินได้กัดนี่เรียบร้อยปลาทูผมก็กินได้ครับ
ระเบิดเข้ามาคราวนี้ที่ระเบิดเหรอคืออะไรทำไมมากันเยอะขนาดนี้ครับผมขอกินให้หน่อยแล้วกันเออนี่ไว้ต้องขอกินหน่อยหิวหิวหิวเขาเรียกว่าหิวเข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 ากินเนี่ยหิวเขาแล้วว่าเว้ยเออหิวหิวหิวแห้งหิวแห้งทะลุทะลามกินเมื่อต่อประเทศดิมาแม่มาแม่ไอ้เบิร์ดเลยประเทศดิมุดตัวไปครับเออที่แตกไอเลี่ยมที่แตกไอเลี่ยมไอเรือที่ได้ที่แตกโอ้ยสุดยอดไปเลยโคตรเดอะเบฟสเตจนี้ก็เรียกว่าเราก็ผ่านไปได้ฉลุยนะครับปลาฉลามกิน2ตัวแล้วอย่างที่บอกว่าเนื้อฉลามมันไม่อร่อยโอเคสเตจต่อไปครับ35นะครับผมสเตจนี้มีอะไรยังอยู่กับปลาแตงโมเราก็กินปลาแตงโมไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันถ้างั้นโอ้โหแต่ละตัวพุ่งมาเร็วมากการโจมตีเขาเริ่มจะมาไวขึ้นแล้วมีฉลามฉลามเต็มเป็นพุกเลยเฮ้ยนั่นมันปลาไหลโอ้โหฉลามเป็นลอยมาอย่างนี้เลยนะลอยมาริบๆแล้วล่องๆเนี่ยมีไหมไหมเออปลาขอปลาไหนรูปปลาเออจะพุ่งมากินนะตอนนี้เรายังไม่ว่างให้กินเรากำลังหาปลาอยู่โอ้โหเป็นไงเจอละเจอปลาละอุ้ยปลาทูก็มีฉลามก็มาอะไรอีกวะเนี่ยเออกินได้ยังไงทีนี้ปลาทูขอกินหน่อยฉันอยากกินปลาทูอ้าวชิบหายติดข้าวแล้วนะโดนฉลามแดกเออระเบิดก็เบาว่ะเอาดิเอากับเขาดิวะเออเอาโดนแดกแล้วอะไรวะมีเวลาอีกไม่มากครับตอนนี้เทปกอดันบอกต้องใช้เวลาหน่อยเออกินเข้าไปให้หมดเนี่ยระเบิดเออกินกินเทปกอดันใจดีนี้โอ้ยเอาโดนแดกอ่ะมานั่นแหละสวยดีไหมเพื่อนกินพวกแกอยู่นี่ไงกิน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 เออดีมาดีมามาให้หมดพวกเองอะมาให้หมดพวกปลาใหญ่ทั้งหลายดูดแม่งเออเออกินเพียบเออหมดสักทีดูดให้เพียบดูดให้เพียบเอาดูดด้วยเอาดูดดูดดูดอยากดูดเออพบตั้งทีโอ้ยกว่าจะผ่านนี่ก็จะไม่รอดซะแล้วนี่นี่นี่หนึ่งตัวด้วยฉลามเติมกินน้อยลงเรื่อยๆเว้ยน่าสงสารจริงฉลามเอ๋ยสเตจที่36ครับผมไปต่อฮะรอบนี้จับเวลานะครับพยายามกินให้ได้มากที่สุดนะครับผมมาแล้วครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคค่อยๆไปครับที่บอกว่าเราต้องพยายามใช้เรื่องเวลาหน่อยในการดูปลาแต่ละตัวเพิ่ม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 ปลามาเยอะนะปลาที่คุณว่าเออเออกัดกัดกัดไอ้กัดเนี่ยเอาดิไม่เอาเว้ยไม่ได้เออมาเนี่ยกิน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 มีไหมไหมหมดยังหมดยังโอเคเยอะเลยเนี่ยหลายตัวด้วยหมดข้างล่างไม่พอเลยไม่พอ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 เวลาหมดก่อนได้50ครับขาดอีก10ก็จะ60แล้วไม่เป็นไรทำโบนัสไม่เอาอยู่แล้วผมขอแค่ผ่านอย่างที่บอกไปนะฮะโอเคสเตจที่37ครับปลาฉลามเริ่มจะเร็วขึ้นรอบนี้ต้องกินปลาแบบนี้ใช่ไหมได้เลยปั๊บปั๊บปลาแตงโมก็กินได้ปึ๊บไปไหนไปไหนโอ้โหฉลามเอ้ยจะมาทำแบบนี้ก็ได้เนอะแล้วมันก็จะแบบนิ่งลงสนุกจังเลยนี่ไงปลาปลาอยู่นี่อ้อไบคอดเกือบโดนจ้าไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยก่อนเอ็กซ์ต้าเอ็กซ์ตร้าเนี่ยคนมีเพียบคนมีให้เล่นเพียบนี่ไงกินไปก่อนกินกินกินตัวเอ็กต้าทั้งหลายเออนี่ไงดีดีมาเอาไปเก็บความเอ็กต้า
เราพุ่งไปแบบนี้เราก็สามารถกินได้ด้วยเหรอเนี่ยยอดไปเลยนี่จัดไอ้ฉลามเอาอีกแล้วนะมาฉันจะแกไปธุระต้องเคลียร์กันแกกับฉันก็ต้องเคลียร์กันเยอะไม่ต้องพิบกลับลำหรอกนะเฮ้ยมันพิบกลับลำได้ไงวะพอมันพิบกลับเร็วขึ้นโอเคเข้าใจละเออทีเนี้ยแน่เอาเหรอแน่ใจแล้วเหรอฮึดับเบิลเฟรนซี่นี่ไงกินเอ้าเฮ้ยกำลังจะได้แล้วท่าเมื่อกี้ปล่อยให้ตุ้มไม่ได้เนี่ยนะเอาไว้เฮ้ยเอาไว้เฮ้ยจะพลิกกลับมาจะพลิกกลับไปทางไหนเอกพลิกเร็วมากเลยพลิกแทงตลบตะแรงแต่ผมเล่นโจ๊กไอ้ไลท์เนี่ยมีมอนึงพลิกแต่ไม่มีไอเลิฟชูชูเออดับเบิ้ลกินมีไหมกินสลามเลยหายแล้วเออโอเคได้อยู่แล้วมั้งกินตะปูก็มาเริ่มละสีเมื่อกี้มาฉลามอ่ะฉลามอยู่ไหนวะลายตาโอ้มาลงมาลายตาเออก็ไปกินให้หมดนี่แหละฉลามอ่ะเออกินให้หมดอยู่ไหนฉลามนี่งับแม่งเลยจบนะรู้เรื่องฉลามเข้าใจไหมอย่าให้พูดเยอะเจ็บคอนี่กินไป4ตัวแสดงว่าเริ่มเจริญอาหารและเริ่มกินหูฉลามได้แล้วยอดมากเวลี่เกิดสเตจที่38ครับไปมีอะไรให้กินอีกไหมมีอะไรก็กินไปเจอฉลามพวกเราก็คงต้องวิ่งได้ตายแล้วตายเพราะฉลามนี่แหละเออน้องแตงโมไปไหนอ่ะรอพี่ก่อนน้องแตงโมน่ารักดีนะน่ารักจริงๆชื่อน้องไปไหนอยู่ไหนวะเฮ้ยปลาเยอะชิบหายเออกัดได้แค่นี้แหละเท่าที่กัดได้น้องแตงโมเพียบเลยโอ้ยโดนกินอีกแล้วฉลามอิ่มไหมท่าทางจะอิ่มนะเราอ่ะนะเราน่าจะอิ่มอร่อยแล้วเอออิ่มไปอีกรอบเออกินเออเข้าท้องไปเลยจบตาตูบ้างแหละกูจะกินเหมือนกันไม่ว่าที่ไหนเออเป็นอย่างเดียวกูที่กินฉลามแค่นั้นเองนี่แหละดูดให้หมดจับเหมือนคนมานานนี่เออกันไปสวยพี่สวยและเออไปกินตัวยากหน่อยเว้ยนี่ไงดูดมาซับในร่างกายแล้วตอนนี้เออยังไม่หมดใจเย็นมันเพิ่งเริ่มต้นเว้ยนี่ไงมาดิเข้ามาได้หมดแล้วจังหวะเนี้ยมือไหนว่าไปนั่นแหละเยียนกินที่หมดนี่บ้าไอ้พวกบ้าเอ้ยไปตายให้หมดไอ้พวกปลาทั้งหลายนี่แม่งเอ้ยกว่าจะให้แล้วเรียบร้อยครับสกอร์สูงครับนี่กินไป4ตัวเท่าเดิมด้วยแสดงว่าของเก่ายังไม่ย่อยไงก็เลยยังเน้นอยู่ที่4ตัวอยู่สเตจต่อไปนะครับสเตจที่39มาดูกันว่าระเบิดพวกนี้จะทำอะไรเราได้บ้างอ๋ออย่างนี้ก็สบายเลยเนี่ยโอ้ยทำอะไรบ้างเดี๋ยวโอเคเข้าใจละเออเข้าใจละมันรู้ละเจ๊ละโอเคจากด้านนี้โอเคสวยดีมาเพียบดีว้าวรออยู่นะไปดิแน่สวยเออกำลังวิ่งไปอยู่เดี๋ยวดาวเก็บอยู่ดาวเออแน่ตอนนี้เรากำลังจะได้ดาวเว้ยเดี๋ยวปะดาววิ่ง
ันพอดีเกือบไม่รอดคุณพระคุณเจ้าสุดยอดครับสเตจนี้โบนัสเพิ่มมาอีก800ก็โอเคได้อยู่แหละ very good จัดๆสุดยอดครับผมนี่สเตจสุดท้ายครับสเตจ final shutdown นะครับผมเจอชาร์กยักษ์นะครับชาร์กราชานั่นเองเออรอบนี้เราจะเจอฉลามราชาผู้ยิ่งใหญ่แล้วนี่ไงโอ้โหเบ๊กโอ้โหเฮ้ยอย่างโหดอ่ะราชาฉลามอ่ะโหดไอ้โหดจริงโหดจริงโหดจริงโอ้โหราชาฉลามมาแล้วผมนี่แบบยังชอบเลยเฮ้ยแม่งราชาฉลามมาจะลงไปข้างล่างบอกว่าแม่งเสียวที่ผายเลยหน้าว่าโอ้โหมันกินหมดเลยเว้ยราชาฉลามทำไมพี่โหดอย่างนี้พี่ที่มีความดุดันขนาดนี้มาจากไหนแต่เมื่อไหร่ที่ใดเออเอาไว้ติดมึนโอ้ยติดมึนไงเราต้องรอดผ่านไปให้ได้เว้ยราชาฉลามแม่งกินเกลี้ยงเลยเว้ยเฮ้ยเอาเรื่องว่ะราชาฉลามเนี่ยสุดยอดจริงๆโอ้มาหลายตัวด้วยประเด็นเอาโดนกินเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปวิธีการไปพยายามหาโอกาสรอบเล่นก็ไปให้ได้ตอนนี้มันมาแล้วมันจะกินจากทางไหนมันจะกินจากด้านไหนไม่มีใครรู้ได้นั่นไงมันกินกูก่อนชิบหายปะทูเอาปะเออมาแล้วแม่งเอ้ยติดตันโอ้โดนกินจะได้แต้มเยอะอยู่นะเมื่อกี้ซึ่งมันกินผมเลยเออโอ้โหมันออกมาทีคือแบบมันกินเรียบเลยอ่ะผมแล้วที่เป็นราชาเราต้องพยายามกินเป็นทีละนิดทีละน้อยใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่รู้พี่แกเขาจะไปกินจากไหนบ้างด้านไหนบ้างไม่เลยมาอีกแล้วโอ้ my god ตรงนี้เลยเหรอใจเย็นนะเฮ้ยชิบหายชิบหายโอ้ยใจเย็นเว้ยเอ้ากินทำไมเล่าเอ้าเอาวะด้านบนด้านล่างมามาครับโอเคสวยแต่พอติดกันปุ๊บนี่มันเหมือนได้กำเริบใหญ่เลยนะมีความกำเริบเสื่อมสารเออเข้าไปสวยเออโอ้ oh my god แน่จะกินเหรอใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับกินอยู่ไม่เห็นหรอครับโอ้โหชิบเก้ลงมาข้างล่างนี่เลยลงมาข้างล่างนี่เลยเออขอให้กินหน่อยเถอะเอ้ยมันเอาเรื่องจะเอาเรื่องกับเราหรือเปล่าเราใกล้มีความสำเร็จแล้วใช่ไหมโอ้ยน่ากลัวจะตัดเออพอได้อยู่แล้วไปยังวะเออมาทีนี้เริ่มของจริงแล้วนะได้เวลาเกมแล้วเออจิ้มหายเกือบไม่รอดเกือบตายดีนะเมื่อกี้โชคดีอยู่เออกินไม่หมดเลยเรียบร้อยมาเออมีใบไหมปูปูจ๋าขอกินหน่อยทำงานพวกแกทั้งหลายไม่เดี๋ยวใบไว้เนี่ยปูขอกินหน่อยเถอะมาใช่แล้วปูเร็วสุดท้ายแล้วเราจะจบแล้วปูขอกินนายหน่อยไหนแล้ววะเออนั่นแหละมาทูนี่เราใกล้แล้วเพื่อนเราใกล้จะได้กินมันละมาแล้วเพื่อนมาเรียกเพื่อนมาจากทางไหนไหนเห็นมันไหมเออกินแม่มีป้าเอ้มันไปไหนแล้ววะฉลามเนี่ยฉลามมันไปไหนมาใช้กินดีกว่าเพื่อนเออแกกับฉันเนี่ยไปเยอะสุดจะได้รู้กันมาดิโอ้ป่ะ
มันจะกินเรียบเลยนี่ไงมันหลามเหรออยู่ไหนมาดิโผล่มากัดแทบอยู่ไหนอีกโผล่มาดิโผล่มาดิโผล่มาคิงออฟฉลามอ่ะหนีไปไหนวะแกมันขี้ขาดไอ้บ้าเอ้ยมาศึกสุดท้ายเนี่ยแกจะหนีดิแน่จริงแกดีแน่จริงแกดีบอกแล้วเออนั่นแหละแน่จริงแกดีไหนอยู่ทางไหนมาป้านี่กินให้เรียบไม่ค้างไม่ค้างเออรอกินอยู่ตัวรอแดกอยู่รอรวบหัวรวบหางอยู่ทีเดียวเลยไหนลงวะหายไปไหนล่ะโอ้โหจบแล้วครับผมสำเร็จเคลียร์ยอดโอ้โหคอมพีทครับฉลาม14ตัวครับที่กินไปโอ้โหเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะรอบนี้สุดยอดเรียบร้อยครับเรียกว่าเราสามารถจบเกมนี้ได้แล้วนะครับผมเขียนทุกเลเวลเลยเขียนชื่อไว้เลยครับเกรียนเออเกรียนเกมเมอร์เอออ่ะใส่ไปสุดยอดครับผมเวอรี่กู๊ดมากเอาละครับสุดท้ายเราก็จบเกมปลาใหญ่กินปลาเล็กกันแล้วนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะรอดูภาค2นะครับตอนนี้ก็รอให้แบบว่าวิวมันขึ้นไปก่อนนะครับผมยอดวิวเคลียร์มากกว่านี้แล้วเดี๋ยวผมจะเล่นแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับบ๊ายบาย